สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับมินอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะมินจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะประสบการณ์อันดับหนึ่งคือเครื่องบินมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นแล้วตกเครื่องไฟต่อไปเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะที่เห็นหน้ามินบวมๆเพราะว่ามินไม่ได้นอนมาหลายวันติดกันค่ะไม่ใช่ไม่ได้นอนสิไม่ได้นอนเต็มที่ก็คือว่าเมื่อวานนะคะมินได้บินกลับจากฟินแลนด์จะกลับเมืองไทยนี่แหละค่ะแล้วประมาณว่าเครื่องมินมีปัญหาแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนเลยว่า4โมงเย็นมินไปถึงสนามบินก็คือเพื่อนของแม่เขาขับมาผ่านแถวนั้นก็เลยมาดรอปมินก่อนนะคะที่สนามบินซึ่งไม่เป็นไรมินคอยได้ก็มานั่งดื่มกาแฟนะคะเสร็จแล้วเครื่องที่จะออกจริงๆเนี่ยมันเวลา 4:40 ค่ะก็ไม่เป็นไรพอเอาเป็นว่าแล้วคร่าวๆว่าขึ้นเครื่องเสร็จแล้วนะคะไปบอร์ดดิ้งเสร็จเรียบร้อยเครื่องก็จะออกละ 4:40 ก็จะแบบจะอยู่รันเวย์แล้วว่าจะขึ้นแล้วอ่ะมินก็เลยเฮ้ยหลับดีกว่าเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็ได้กินข้าวละสักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมเครื่องไม่ขยับไปไหนสรุปว่ามินตื่นขึ้นมาเอ้าทำไมกลับมาตรงที่จอดรถแล้วล่ะเขาก็กัปตันก็พูดว่าdisarm door นะคะก็คือเหมือนแบบเขาจะพูดอย่างนี้เวลาเราถึงจุดหมายนั้นนะคะให้แบบเหมือนกับให้เปิดประตูได้อะค่ะปลอดภัยให้จะเปิดประตูแล้วมินก็งงเอ๊ะพูดแบบนี้กลับมาที่แบบนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยแล้วกัปตันก็ประกาศนะคะว่าตอนนี้เครื่องมันมีปัญหาแต่เขาไม่ได้บอกอะไรหรอกว่าปัญหาอะไรเขาบอกเทคนิคอลซึ่งมินรู้อยู่แล้วในวงการนี้นะคะว่าคือเขาจะไม่บอกความจริงให้กับผู้โดยสารหรอกค่ะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวผู้โดยสารจะกลัวนะคะเขาก็เลยต้องบอกแบบเป็นกลางๆก่อนว่ามีปัญหาทางเทคนิคโอเคเขาบอกว่าเอนจิเนียร์มาซ่อมโอเคผ่านไปมินก็ไม่ได้ดูเวลาหรอกนะคะเขาก็บอกว่าโอเคไปกันรอบที่2 arm doors ก็เตรียมไปตรงจะ take off อีกนะคะเสร็จกลับมาที่เดิมแล้วบอก disarm door อีกเนาะเอาแล้วสิปัญหานี้มันไม่น่าจะแบบง่ายๆแล้วนะคะคือไม่ใช่ปัญหาแบบเล่นๆแล้วอะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าปัญหายังซ่อมไม่ได้เดี๋ยวกลับไปให้เอนจิเนียร์ซ่อมอีกนะก็อ่ะโอเครอบที่3อีกค่ะก็เป็นเหมือนเดิมตอนนั้นจำได้เวลา 2:00 แล้วค่ะแล้วกัปตันก็ประกาศว่าตอนนี้ปัญหาก็ยังแก้ไขไม่ได้นะคะแล้วก็จะให้กลับไปที่สนามบินก็กลับไม่ได้เพราะว่าตอนนี้สนามบินปิดโอ้โหทำไงล่ะก็ต้องอยู่บนเครื่องตอนนั้นมินหิวมากค่ะแล้วเขากัปตันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ลูกเรือเนี้ยเสิร์ฟอาหารมันก็โอเคก็กินหมดเลยค่ะให้อะไรก็กินหมดเลยชอบไม่ชอบกินหมดแล้วก็เสร็จรอบที่4นะคะเขาก็ซ่อมจนดูเวลาอีกทีเอ้า4:00แล้วเครื่องออกขึ้นเครื่องขึ้นแล้วตอน4:00ซึ่งดีเลย์ไปประมาณ5 ชั่วโมง 20 นาทีค่ะทุกคนอันนี้5 ชั่วโมง 20 นาทีแค่เวลาที่อยู่บนเครื่องบินนะคะเสร็จแล้ว
มินก็คิดว่าเออไฟต่อไปไม่ทันแล้วเพราะว่ามินมี connecting ที่ประเทศกาตาร์แค่1 ชั่วโมง 40 นาทีแต่มินก็ไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าไม่หมายเพราะว่าไม่ได้รีบขนาดนั้นนะคะเสร็จแล้วมินก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวทางที่เนี่ยเขาต้องจัดการหาแบบไฟต่อไปหรือที่พักให้แล้วเวลาเครื่องขึ้นเนี่ยมันก็จะมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้1 ชั่วโมงนะคะของสายการบินกาตาร์ใช้ได้แค่1 ชั่วโมงฟรีค่ะมินก็เช็คดูว่าไฟต่อไปเนี่ยไปกรุงเทพกี่โมงเพราะว่าดูเวลาแล้วจะมาถึงที่ประเทศกาตาร์ประมาณ10 โมงครึ่งไฟต่อไปออกจากที่นี่ไปกรุงเทพนะคะ20:25ค่ะเอาแล้วสิมันไม่ได้ว่าต้องคอย1-2 ชั่วโมงนะคะมันต้องคอยอีกไปประมาณเกือบ10 ชั่วโมงอะค่ะทุกคนค่ะมินก็รู้ทันทีเลยว่าทางสายการบินเนี่ยเขาต้องให้โรงแรมสรุปเขาให้โรงแรมนะคะก็เดี๋ยวมินก็จะโชว์ห้องให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเขาก็จะให้ตั๋วไฟต่อไปแล้วก็เป็นวาวเชอร์โรงแรมนะคะก็จะเขียนว่าโรงแรมอะไรในที่นี้อยู่โรงแรมครามพลาซ่าค่ะอาหารนะคะให้100 เรียลก็คือประมาณ850 บาทนะคะไม่รวมแอลกอฮอล์นะคะไม่เกี่ยวแค่อาหารกับน้ำผลไม้น้ำอัดลมเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีรถมารับด้วยค่ะรถก็มารับเขาก็จะบอกเวลาเราไปเช็คอินข้างล่างนะคะรถไปรับไปส่งก็คือเราไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่เสียเวลาของเราเท่านั้นเองค่ะก็นี่แหละค่ะจะมาเล่าให้ฟังว่าสายการบินนี้ถ้าไฟดีเลย์หรือว่าเครื่องบินมีปัญหาหรืออะไรที่ไม่ใช่มาจากตัวเรานะคะทางสายการบินเขาก็จะจัดการทุกอย่างให้เลยค่ะสำหรับมินนะคะมินเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเลยค่ะคือถ้าณตอนนั้นเนี่ยกัปตันบอกว่าเครื่องไปไม่ได้นะคะมินก็จะไม่ก็ไปตามน้ำนะก็คือโอเคไม่เป็นไรถ้าไปไม่ได้เครื่องไปไม่ได้เราก็อยู่ต่อดีกว่าเวลาเราบินอยู่บนอากาศบนท้องฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องมีปัญหานะคะแล้วก็มาถึงกาตาร์ปลอดภัยกันทุกคนค่ะพอออกมาจากเครื่องบินเขาก็จะมีแบบมีพนักงานแต่ละคนก็คือถือป้ายแต่ละไฟล์ของแต่ละผู้โดยสารข้างในก็จะมีกรุงเทพมีญี่ปุ่นมีภูเก็ตมีหลายที่เลยคือทุกคนแบบตกไฟหมดเลยค่ะก็ต้องมาอยู่โรงแรมแต่พวก business class นะคะก็จะได้โรงแรมอีกระดับหนึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาจ่ายค่าตั๋วแพงกว่าเพราะฉะนั้นก็จะได้อยู่โรงแรมที่ดีกว่านี้แต่สำหรับมินว่าแค่นี้โอเคแล้วนะคะโอเคค่ะมินมีเวลาอีกประมาณ6ชั่วโมงนะคะก่อนที่รถจะมารับมินก็กะว่าจะอาบน้ำงีบสัก1 ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาเดี๋ยวก็ค่อยสั่งรูมเซอร์วิสมาทานแล้วก็เตรียมตัวไปสนามบินอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคค่ะมินอยากจะฝากไว้กับทุกคนนะคะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้อย่าแพนิคนะคะก็เน้นความปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเพราะว่าความปลอดภัยมันก็ชีวิตเราอะเนาะแล้วก็ให้ enjoy กับทุกสถานการณ์ค่ะคิดหาเรื่องบวกของสถานการณ์ลบนั้นๆไว้นะคะเราจะได้ไม่หงุดหงิดค่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย